ครับวันนี้ก็พามาชมต้นโด่งไม้ลู่ลมนะก็เป็นสมุนไพรที่ใช้บำรุงร่างกายนะบำรุงเพศชายก็แล้วแต่วิธีการทานนะบางคนก็เอารากนะไปต้มดื่มนะบางคนก็เอาไปดองเหล้านะแล้วดองเหล้าขาวแต่วันนี้จะพามาดูก็คือว่าวันนี้เขาออกดอกแล้วนะดอกของเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นสีม่วงนะเนี่ยดูใกล้ๆนะเนี่ยดอกสีม่วงเป็นแฉกๆก็เหมือนซ่อมเลยนะนี่แหละก็เป็นกระจุกอยู่เงี้ยนะเนี่ยนะเล็กๆเดี๋ยวเขาจะก็มีเมล็ดอยู่ข้างในเดี๋ยวตอนติดฝักเนี่ยก็จะมีเมล็ดเล็กๆอยู่ในนั้นน่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปสามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้แต่โดยการเพาะเมล็ดก็พามาชมกันว่าดอกของโดมไม่รู้ล้มนี่เป็นยังไงนะฮะเขาแปลกดีนะฮะเนี่ยดูใกล้ๆเหมือนช้อนซ่อมเลยแยกออกเป็น4แฉกนะแฉกละ5ใบเนี่ยตัวที่อยู่ตรงกลางก็น่าจะเป็นเกสรตัวเมียหรือเปล่านะหรือเกสรตัวผู้ผมไม่แน่ใจพามาชมดอกของโดมไม่รู้ล้มกันนะฮะเผื่อไปเดินเจอที่ป่าจะได้รู้จักกันนะครับผมก็พามาชมกันเพียงเท่านี้นะดูคือให้ดูก้านดอกเขานี่สูงมากเลยก้านที่ออกดอกเนี่ยสูงประมาณสัก2ฟุตเลยตัวนี้สมบูรณ์มากนะใส่กระถางตัวนี้ก็ฟุตกว่าดอกเล็กมากให้ดูนิ่งๆเนี่ยดอกเล็กจริงๆเลยครับผมก็เก็บภาพของดอกต้นโดมิลูลมมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ